พี่น้องก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังก็รถที่มาส่งน้ำมันนะครับที่รัฐกระชินก็ถูกบอมเยอะนะพี่น้องถูกบอมหนักๆเข้าครับน้ำเชื้อเพลิงมันก็หมดเป็นนะพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาต่างชาติเขาก็ไม่ทำมาค้าขายด้วยนะพี่น้องถ้าใครทำมาค้าขายด้วยอเมริกานั่นแหละจะต้องเคกบาลนะคำว่าคว่ำบาตรพี่น้องก็อาจจะงงนะคว่ำบาตรมันคืออะไรวะอะไรคือคว่ำบาตรใช่ไหมพี่น้องคว่ำบาตรก็คือมันเป็นภาษาไทยนะพี่น้องคว่ำบาตรมันไม่มีในภาษาอังกฤษนะคว่ำบาตรนี่เอามาจากพระพุทธศาสนาเรานี่แหละถ้าทำตัวไม่ดีก็คว่ำบาตรคือไม่คบค้าสมาคมด้วยบางคนก็ไม่เข้าใจเนาะมันไม่มีในภาษาอังกฤษนะครับวิธีคว่ำบาตรนี้ทำให้ได้ผล 100% มั้ยไม่ 100% นะพี่น้องบางทีก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผลแต่ว่าก็สามารถทำให้มีน้องลายสั่นคลอนได้นะพี่น้องสั่นคลอนได้เพราะว่ามีน้องลายจำเป็นต้องขนทหารออกไปตามชายแดนใช่มั้ยพี่น้องขนทหารออกไปส่งตามชายแดนเครื่องบินต้องบรรทุกเชื้อเพลิงต้องมีเชื้อเพลิงถึงจะเอาเครื่องบินขึ้นฟ้าได้นะถ้าลักษณะแบบนี้ส่งสัญญาณถึงกลุ่มชาติพันธุ์ได้เลยว่าเตรียมพร้อมเลยเราต้องมองไปไกลๆนะพี่น้องเวลาเห็นเครื่องบินจอดนี่มองอื่นไกลไปไม่ได้ถ้าไม่อยู่ในเขตกระชินนะมันก็ต้องมีอะไรผิดปกติถ้าอยู่เขตกระชินเนี่ยปานนี้เดี้ยงไปแล้วถ้าอยู่ในเขตเคนอยู่ปานนี้ก็ระเบิดไปแล้วไม่เหลือแล้วพี่น้องตอนนี้นะพี่น้องมันออนไลน์เนี่ยป่วนนะพี่น้องสงครามจำได้สงครามไหมสงครามโลกช่วงที่ญี่ปุ่นกับเยอรมันร่วมมือกันสาเหตุที่ทำให้ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ไม่ใช่เลยนะพี่น้องไม่มีน้ำมันเติมเครื่องบินไม่มีน้ำมันเติมรถที่จะส่งลำเลียงทหารต่างๆนะต้องมีน้ำมันนะทหารกินน้ำมันหรือไม่ใช่ทหารไม่ได้กินน้ำมันหรอกรถแต่กินน้ำมันที่จะส่งทหารไปตามแนวชายแดนนะต้องอาศัยน้ำมันนะพี่น้องพี่น้องอย่าไปเชื่อนะว่ากองกำลังที่อยู่ข้างๆมินออนไลน์จะซื่อสัตย์และจงรักภักดีตัวนี้แหละตัวหัวเชื้อเลยพี่น้องหัวเชื้อเร่งให้มินออนไลน์จบเกมไวๆเร่งยังไงพี่น้องมันต้องหาทางหนีทีไรนะพี่น้องมันก็ดูออกว่ามินออนไลน์กำลังอ่วมอรไทยแล้วไม่ว่าจะจบศึกหรือไม่จบศึกก็ตามคนที่รับเต็มๆคือมินออนไลน์รับเต็มๆคือมินออนไลน์ทหารที่อยู่รอบข้างทำไงพี่น้องมันโกงทุกวิธีทางนะพี่น้องเงินที่เบิกไปจ่ายค่านักรบอ่ะมันก็โกงนะมันจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแล้วทีนี้น้ำมันมันก็โกงนะมันโกงยังไงมันเอาไปขายให้กับศัตรูของเมนองลายนั่นแหละพวกกลุ่มชาติพันธุ์อยากได้มันก็ขายให้แอบลักลอบขายนะพี่น้องมันน่ะก็ต้องหาเงินหาทองเพื่อเตรียมการที่จะหนีถ้าเกิดจมหัวจมท้ายกับเมนองลายคิดว่ามันจะรอดหรือมันไม่รอดมันก็ต้องหาวิธีหนีเหมือนกันพี่น้องกลัวตายไหมกลัวตายผมก็กลัวตายทุกคนกลัวตายทุกคนจะรู้จักคนที่อยู่รอบข้างรู้จักมินออนไลน์มากกว่ามินออนไลน์คนที่อยู่รอบข้างมินออนไลน์รู้จักมินออนไลน์มากกว่าตัวของมินออนไลน์อีกมินออนไลน์ไม่รู้ตัวนะคนรอบข้างกำลังทรยศหักหลังเพราะว่าลักษณะการหักหลังเนี่ยมันต้องลิซึมนะพี่น้องลิซึมซึมไปเรื่อยเบิกนั่นเบิกนี่เบิกนี่เบิกนั่นมันก็ใช้จริง20เบิกไปสักร้อยหนึ่งอะไรแบบนี้นะพี่น้องมันต้องหาวิธีหนีนะจะไปจมปักจมท้ายจมหัวกับพี่น้องลายเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นหัวเชื้อที่กินข้างในอาจจะไม่โชว์ยิงปืนปัง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 เหมือนกลุ่มชาติพันธุ์แต่ก็กินข้างในทำให้พี่น้องลายก็ป่วนยังไม่รู้ตัวลูกน้องทรยศหักหลังพี่น้องลองสังเกตดูดิว่าคนที่อยู่ข้างๆพี่น้องลายจะจมหัวจมท้ายกับมินออนไลน์ไหมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะพี่น้องทุกคนต้องโยนความผิดให้มินออนไลน์อย่างเดียวไม่มีใครออกหน้ารับสู้กับมินออนไลน์หรอกไม่ว่าจะเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็โยนให้มินออนไลน์อย่างเดียวจุดจบมินออนไลน์นะก็จะไม่ต่างจากสุนัขใช่ไหมพี่น้องสุนัขก็ไม่ถือว่าหยาบคายนะพี่น้องสุนัขนี่ก็ไพเราะดีเหมือนกันมินออนไลน์จุดจบก็คงจะไม่ต่างจากกันนะพี่น้องสังเกตดูตัวประดิษฐ์การทั่วคนที่ผวาหนักมากที่สุดตอนนี้นะพี่น้องก็คือเมนองไลอย่าลืมนะว่าการขึ้นมาของแต่ละคนนะของพม่าทหารพม่าทุกคนการขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยเอาอาวุธเป็นใบเบิกทางนะเอาอาวุธเป็นใบเบิกทางยึดอำนาจกันมาเรื่อย
คนที่ไม่ถูกยึดก็มีนะพี่น้องเป็นหัวเชื้อที่ประเด็จการแต่งตั้งขึ้นมาเพราะว่าแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อว่าตัวเองจะหมดอำนาจวาสนาแล้วต้องเอาคนที่ไว้ใจได้มาคุมประเทศมันจะได้เป็นเกาะกำบังให้ตัวเองประมาณนี้แหละพี่น้องอย่าลืมนะว่าข้างๆมีนองลายนะมันก็มีคนคิดจะทรยศนะพี่น้องสูตรเดียวกันเลยมึงเอาปืนขออภัยนะมึงอีกแล้วคุณมีนองลายเอาปืนไปจี้คนอื่นมาใช่ไหมขึ้นมาเป็นนายกเพราะการใช้อาวุธไปเป็นใบเบิกทางก็สูตรเดียวกันอีกเลยพี่น้องลูกน้องอ่ะที่มีกำลังเขาก็คิดนะพี่น้องไม่ใช่ไม่คิดนะเขาอยากจะเอาปืนนี่ไปจี้มีนองลายให้หลุดออกจากเก้าอี้เหมือนกันไม่ใช่คิดเดี๋ยวพี่น้องต้องมีวางแผนอยู่ต้องมีคนวางแผนทหาร 400,000 500,000 ที่อยู่ในกองทัพมันคิดเหมือนกับมีนองลายหมดทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะพี่น้องเป็นไปไม่ได้แต่รอจังหวะและโอกาสเฉยๆแต่ตอนนี้อยากจะฝากถึงกลุ่มชาติพันธุ์นะว่าเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วตั้งหน้าตั้งตาลบไปเลยอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเองเพราะตอนนี้การที่จะส่งกองกำลังส่งเสบียงส่งกองกำลังผ่านรถก็ดีผ่านเครื่องบินก็ดีเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าน้ำมันที่อยู่เชื้อเพลิงที่อยู่ในประเทศนะมันล่อยหลอลงทุกวันแล้วอย่าลืมนะว่าพี่น้องชาวบ้านทั่วไปก็ใช้น้ำมันทหารก็ใช้น้ำมันคือพูดง่ายทุกคนในประเทศใช้น้ำมันหมดน้ำมันใช้ไม่มีการนำเข้านะพี่น้องมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องหมดทำไมล่อยหลอลงไม่มีเหตุอะไรแต่เอาเครื่องบินมาจอดนี่อย่างเดียวเลยพี่น้องเชื้อพวงก็หมดแล้วอยากจะใช้ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดพี่น้องเราทหารกล้าทั้งหลายใช่ไหมครับที่ท่านไปรบอยู่ต้องมองเกมนี้ให้ออกนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะเหนียวไกลเป็นอย่างเดียวเราต้องมองสถานการณ์ออกด้วยนะครับผมก็ไม่เคยออกรบหรอกผมก็แค่วิจารณ์ไปตามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องก็ขอเล่าให้ฟังสั้นๆประมาณนี้นะครับพอดีคลิปนี้จะใช้เวลานานสักหน่อยงานเยอะเหลือเกินแอบมาทำคลิปมันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะหลายรอบแล้ว7 รอบแล้วครับผมสั้นๆสวัสดีครับ